ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสร้างอาชีพกูรูโดยสถาบัน Bangkok Beauty Academy สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับออนนี่เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้นะคะออนนี่ก็พาคุณผู้ชมกลับมาที่สถาบัน Bangkok Beauty Academy ค่ะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะออนนี่พาคุณผู้ชมออกไปนอกสถานที่กันค่ะพาไปดูในเรื่องของความสำเร็จของนักเรียนของสถาบันของเรานะคะซึ่งคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราได้ลงทุนกับความรู้ที่เราได้ติดตัวมาทำให้เรามีรายได้และมีอาชีพมีธุรกิจติดตัวหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดในเรื่องของแฟชั่นและความสวยความงามกันเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็พาคุณผู้ชมกลับมาที่สถาบันค่ะซึ่งทางสถาบันนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านใหม่ค่ะคือครูรินนั่นเองนะคะครูรินจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเจลอาร์ตรัสเซียสไตล์นั่นก็คือการเพ้นท์เล็บนั่นเองนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ครูรินมาบอกเล่าเรื่องราวกันค่ะสวัสดีค่ะครูรินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครูรินคะวันนี้เห็นครูรินบอกว่าครูรินจะนำศิลปะที่โดดเด่นและสำคัญมากๆอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นศิลปะประจำตัวของครูรินมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้ชมกันครูรินจะมาเปิดเผยในเรื่องของอะไรคะค่ะเรื่องของเจลอาร์ตรัสเซียสไตล์ค่ะมันเป็นยังไงคะครูรินเจลอาร์ตรัสเซียสไตล์ค่ะมีการเพ้นท์แบบเจลเพนติ้งกับเจลเอมบอสเข้าด้วยกันค่ะอ๋อแล้วเจลเพนติ้งกับเจลเอมบอสใช่ไหมคะค่ะความโดดเด่นนะคะครูรินมันเป็นยังไงความโดดเด่นของการเพ้นท์สไตล์แบบรัสเซียนะคะก็คือดูเรียบหรูเรียบหรูคลาสสิกค่ะมีสไตล์ค่ะฟังแล้วแบบว่าอยากทำมากๆเลยค่ะครูรินแต่เมื่อกี้หลังไมค์อะค่ะเห็นครูรินแอบโชว์ลายให้ดูก่อนแล้วแล้วรู้สึกว่าลายมันสวยมากๆเลยทีนี้คือเคยได้ยินมาค่ะว่าการเพ้นท์ปกติเขาจะใช้อะคริลิกเพ้นท์กันแต่อันนี้ครูรินใช้เป็นสีเจลใช่ไหมคะเทคนิคใหม่ค่ะอุ้ยเป็นเทคนิคใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังจากปากครูรินเลยนะคะว่าเทคนิคใหม่นี้มันมีความแตกต่างกันยังไงค่ะความแตกต่างระหว่างสีเจลเพ้นท์กับสีอะคริลิกนะคะก็คือสีเจลจะเกลี่ยง่ายลื่นแล้วก็เนียนค่ะถ้าสีอะคริลิกนี้เราจะแห้งไวค่ะแห้งไวแล้วก็จะผสมน้ำแล้วจะเลอะเทอะนิดนึงค่ะจะหลากหลายขั้นตอนจะยุ่งยากค่ะเสร็จแล้วในการใช้ผู้กันเก็บรักษาผู้กันก็จะแตกต่างกันก็คือ เวลาเราเพ้นท์เจลหลังจากเพ้นท์เจลเสร็จแล้วเราจะสามารถเก็บรักษาผู้กันไว้ได้ยืดอายุการใช้งานได้นานค่ะจะไม่เหมือนกับสีอะคริลิกที่ผู้กันจะแข็งแล้วก็จะแห้งบางทีก็จะแตกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหูยครูรีนฟังแล้วบอกว่าเป็นสาขาวิชาชีพที่น่าสนใจอะค่ะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนด้วยมีการผสมผสานในเรื่องของเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับต่างๆค่ะเทคนิคนี้ถือเป็นเทคนิคเจลอาร์ตขั้นแอดวานซ์ค่ะมีการเพ้นท์ดอกไม้แบบภาพเหมือนและมีการเพ้นท์แบบนูนเล็กน้อยเราจะจัดเวิร์กช็อปเฉพาะผู้ที่สนใจค่ะเทคนิคนี้สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเพิ่มลวดลายให้ลูกค้าดูทันสมัยและหรูหราให้มากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าเทคนิคแบบนี้นะคะมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะหาเรียนได้ยากมากๆเลยเพราะว่าครูรินเขาบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคชั้นสูงจากต่างประเทศนั่นเองนะคะและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายกันเลยทีเดียวนะคะครูรินคะเทคนิคดีๆแบบนี้มีเปิดสอนกันไหมคะมีค่ะมีที่สถาบันเราค่ะเป็นการเพ้นเจลแบบเจลอาร์ตแล้วก็เป็นการสอนแบบแอดวานซ์ค่ะซึ่งครูรินจะเป็นคนสอนด้วยตัวของครูรินเองเลยครูรินคะทางทีมงานนะคะหลังไมค์เขาแอบกระซิบมาว่าทางสถาบันของเรามีการจัดเวิร์กช็อปด้วยค่ะมีค่ะมีวันที่26-27ธันวาคมค่ะเวลา10 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นค่ะค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะใครที่ต้องการที่จะมาทำเวิร์กช็อปกับเรานะคะก็ให้มาที่นี่เลยค่ะที่ทางสถาบันของเรานะคะ Bangkok Beauty Academy ค่ะที่คาซาซิตี้รามคำแหงนะ
คะซึ่งหากระดาษมาจดเลยนะคะแล้วก็ช่วงวันเวลาที่เราทำเวิร์กช็อปกันนั้นก็คือ26-27ธันวาเวลา10โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะครูดินคะค่ะวันนี้เราพลาดไม่ได้กันเลยนะคะคือคุณผู้ชมกับตัวออนนี่เองก็รออยู่ค่ะว่าครูลินจะมาสาธิตถึงวิธีการเพ้นสไตล์รัสเซียให้เราดูกันครูลินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าครูลินพร้อมแล้วออนนี่พร้อมแล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมหรือยังแต่คิดว่าคุณผู้ชมก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะว่าการเพ้นเล็บด้วยสีเจลสไตล์รัสเซียนั้นจะมีความสวยแบบไหนตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูลินค่ะโสภิชาดิษฐ์ภักดีกนกค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ Bangkok Beauty Academy ค่ะวันนี้จะมาสอนการเพ้นสไตล์รัสเซียค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมกันมากค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะอันดับแรกเลยค่ะผู้กันซึ่งผู้กันที่เราจะใช้จะไม่ยาวมากนะคะเบอร์ศูนย์ค่ะแล้วก็จะไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปเพราะก็จะคอนโทรลสีเจลยากค่ะค่ะอันนี้เบอร์เดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะไม่ตัดเส้นผู้กันออกเยอะค่ะเสร็จแล้วผู้กันแบนสำหรับเกลี่ยค่ะหรือว่าใช้ทาพื้นก็ได้ค่ะต่อไปจะเป็นสีที่ใช้ค่ะค่ะจะเป็นสีฮาน่าเจลค่ะจะค่อนข้างเหนืดนิดนึงเหมาะสำหรับงานอาร์ตค่ะงานเพ้นสีเจลคาลิสมาค่ะตัวนี้จะใช้เป็นสีพื้นค่ะหรือว่าใช้ผสมกับฮาน่าเจลก็ได้ค่ะไม่ให้เหนืดมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำค่ะขั้นตอนแรกนะคะทาด้วยสีเจลคาลิสมาค่ะสีนูดอมชมพูนิดๆค่ะค่ะทาบางๆนะคะ2รอบค่ะหรือว่าถ้าใครต้องการสีพื้นแบบหนาๆก็ทา3รอบได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเอาไปอบ30วิค่ะค่ะตอนนี้ก็อบเสร็จแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะใช้สีฮาน่าเจลนะคะสวีทเชอร์รี่พิงค์นะคะตัวนี้แค่จะออกสีแดงอมม่วงค่ะค่ะต่อไปสีที่จะใช้นะคะใช้ผสมค่ะของฮาน่าเจลเหมือนเดิมค่ะเป็นปั๊ปปี้เรดค่ะค่ะสีนี้จะเป็นแดซซิ่งเรดค่ะของฮาน่าเจลค่ะเราจะวาดดอกไม้นะคะแต่ก่อนที่เราจะวาดดอกไม้ให้เราวาดวงกลมก่อนค่ะเราอยากได้ดอกใหญ่แล้วก็วาดวงกลมให้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ระบายให้ทั่วเลยนะคะระบายให้เนียนสม่ำเสมอค่ะค่ะเสร็จแล้วก็อบนะคะใช้สีแดงอมม่วงนะคะผสมกับสีม่วงอ่อนวาดกลีบดอกนะคะเริ่มกลีบแรกระหว่างกลางค่ะตรงกลางกลีบต่อไปไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะค่ะเสร็จแล้วอบนะคะต่อไปทำกลีบดอกข้างล่างค่ะค่ะเสร็จแล้วก็อบนะคะค่ะต่อไปจะลงสีขาวนะคะรินเซตไว้ค่ะเนื้อเจลจะเข้มข้นนะคะเหมาะสำหรับทำเส้นทำลายหรือว่าทำไฮไลท์กลีบดอกค่ะเริ่มกลีบแรกจากตรงกลางก่อนนะคะค่ะเราจะเพ้นสีขาวให้ต่ำกว่ากลีบแรกนิดนึงนะคะ
ค่ะอันนี้หลังจากที่เราใส่สีขาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่สีม่วงอีกรอบนึงนะคะแค่เป็นไฮไลท์นิดนึงค่ะสีม่วงอ่อนนะคะใส่ตามกลีบดอกสีขาวค่ะใส่ตรงโคนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่สีขาวอีกรอบนึงนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับกลีบดอกค่ะหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดด้วยคลีนเซอร์ของการิสมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมการเพ้นเล็บแบบเจลอาร์ตรัสเซียสไตล์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเทคนิคและก็เคล็ดลับจากครูลินไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกค่ะอย่าลืมนะคะมาร่วมลงเวิร์กช็อปกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมวันที่26-27ธันวาคมนี้นะคะเวลา10 โมงถึง 6 โมงเย็นค่ะมาร่วมลงชื่อแล้วก็มาร่วมเรียนด้วยกันนะคะความสนุกสนานและความรู้ยังรอคุณผู้ชมอยู่มากเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมน่าเสียดายจังเลยเนาะที่เราจะต้องจากกันไปอีกแล้วสัปดาห์หน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ชมที่เรายังคงต้องมีสัญญาแล้วก็กลับมาเจอกันที่ทางสถาบันแบงคอกบิวตี้อะคาเดมี่เหมือนเดิมนะคะสัปดาห์หน้าก็พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมยังคงเป็นเรื่องของเล็บเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นการเพ้นแบบ 3D gel นั่นเองนะคะซึ่งการเพ้นเล็บแบบ 3D gel นั้นครูอีทของทางสถาบันค่ะจะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวให้เราได้รู้กันนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะ